สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูทอดมันปลากรายกันนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีเนื้อปลากรายนะคะน้ำตาลนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะถั่วฝักยาวซอยค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะแบบละเอียดนะคะไข่ไก่นะคะวันนี้เราใช้3ฟองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่เนื้อปลากรายลงไปในครกเลยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะจากนั้นก็ตำเลยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อปลาจะฟูนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยนะคะไปเตรียมกระทะสำหรับทอดเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราใส่ทอดมันของเราลงไปเลยนะคะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความชอบเลยนะคะวันนี้เราจะทำเป็นก้อนใหญ่หน่อยนะคะThank you.
ค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูทอดมันปลากรายของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบผักกินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ